ก่อนอื่นเลยก็ขอสุขสันต์วันคริสต์มาสกับทุกคนนะครับขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยที่ติดตามช่องนี้นะครับจนถึงปลายปีเลยเชื่อว่าไปพักหลังมานี้ช่องของเราก็ลงคลิปบ่อยแล้วก็มีผู้ติดตามใหม่ๆมาเพิ่มซึ่งผมก็รู้สึกยินดีแล้วก็ตื่นตันเป็นอย่างมากและวิดีโอนี้นะครับก็น่าจะเป็นวิดีโอสุดท้ายของปีนี้แล้วแหละซึ่งในตอนแรกผมก็ชั่งใจอยู่นะครับว่าจะเอาเรื่องอะไรมาพูดช่วงท้ายปีดีคือจริงๆในเมื่อมันเป็นวันคริสต์มาสเนี่ยผมก็กะจะเอาเนื้อเรื่องของ Winter Breeze เนี่ยมาลงในวันนี้แต่คิดไปคิดมานะครับมันก็มีคอนเทนต์หนึ่งที่ผมเคยพูดกับทุกคนไว้ว่าอยากลองทำและมันก็น่าจะเหมาะที่จะลงช่วงปลายปีนี้ด้วยมันก็เลยเกิดเป็นคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนจะเริ่มกันนะครับผมอยากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทั้งวิดีโอและช่องนี้ไว้ด้วยเพื่อให้ทุกคนนั้นไม่พลาดข่าวสารปัจจุบันเกี่ยวกับเกม League of Legends ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องของแชมเปี้ยนจักรวาลสกินเรื่องสั้นหรือแม้แต่ลิเจนต่างๆที่ผมจะนำมารวบรวมและสรุปให้ทุกคนรับฟังกันนะครับโอเคทีนี้มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับเหตุการณ์สำคัญที่เคยเกิดขึ้นและจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าปฏิทินในรูนเทอร่า League of Legends เอาละครับขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์โนวาสุขสันต์เทศกาลช่วงท้ายปีและขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยนะครับตามชื่อคลิปเลยในวันนี้ครับเราจะมาย้อนรอยเหตุการณ์สำคัญที่เคยเกิดขึ้นในรูนเทอร่าโดยเหตุการณ์เหล่านี้นะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่มีปีระบุชัดเจนและพอผมพูดอย่างนี้ทุกคนก็จะสงสัยนะครับว่าในเกม League of Legends หรือว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีการระบุปีด้วยเหรอแบบบางคนแค่รู้ว่าสมัยก่อนชูริมานั้นยิ่งใหญ่มากๆแต่พออาณาจักรนั้นล่มสลายก็เกิดเหตุการณ์ดาคินต่อแล้วค่อยไปสงครามรูนวอลซึ่งในสมัยก่อนผมก็ไม่เคยรู้เหมือนกันนั่นแหละว่ามันมีปีระบุไว้ด้วยเพียงแต่ว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ซื้อหนังสือเรียมออฟรูนเทอร่าหนังสือรวมข้อมูลหรือจะเรียกว่าเป็นดิกชันนารีของ League of Legends เลยก็ว่าได้ที่มันจะมีหน้าหนึ่งนะครับที่บ่งบอกถึงปฏิทินของรูนเทอร่าไว้ด้วยดังนั้นเนื้อหาในวิดีโอนี้นะครับจะขออ้างอิงมาจากข้อมูลที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งเขาบอกไว้ก่อนว่าในอนาคตเนี่ยข้อมูลพวกนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะอย่างที่ไรออทได้บอกนะครับว่าในปีหน้าเนี่ยเขาจะทำให้เนื้อเรื่องของตัวเกมแอนิเมชันซีรีส์แล้วก็เกมอื่นๆของไรออทเนี่ยมันเชื่อมถึงกันมันก็เลยมีบางเหตุการณ์นะครับที่อาจจะต้องถูกปรับเปลี่ยนไปแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ผมว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่ผมจะพูดในวิดีโอนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะครับดังนั้นในอนาคตเนี่ยทุกคนยังสามารถกลับมาดูคลิปนี้เพื่อใช้อ้างอิงพวกไทม์ไลน์ได้แล้วก็อีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ผมอยากทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็คือบางทีเนี่ยผมก็ขี้เกียจเปิดอ่านในหนังสือไงเพื่อในอนาคตมีคนถามเรื่องปีนะครับแล้วก็สามารถเปิดวิดีโอนี้แล้วก็บอกทุกคนได้ซึ่งแน่นอนครับเนื้อหาในวิดีโอนี้มาค่อนข้างยาวแล้วก็ค่อนข้างเยอะผมได้ทำไทม์อินสแตนต์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับถ้าเกิดใครสนใจช่วงเวลาไหนเนี่ยก็สามารถดูได้เลยและก่อนที่จะเริ่มกันนะครับก็เหมือนเดิมถ้าเกิดใครรู้สึกเพลียเหนื่อยหรือเมื่อยล้าจากงานที่ทำมาทั้งวันก็ขอให้เสียงผมนะครับพาทุกคนหลับฝันดีในช่วงเวลาคริสต์มาสนี้และหากใครอยากกลับมาดูเนื้อหาเต็มๆเนี่ยก็สามารถกลับมาดูได้อีกครั้งหนึ่งและสำหรับใครที่คิดว่าเสียงของผมมันเหนื่อยเกินไปนะครับก็สามารถเร่งความเร็วของวิดีโอนี้ได้ตามใจชอบเลยจะ 1.25 1.5 หรือว่า 1.75 และถ้าเกิดใครอยากลองนะครับก็คูณ2ไปเลยครับผมไม่ได้ว่าอะไรเพิ่มเติมแค่ไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดจะเติมเกมเนี่ยก็ต้องร้าน Elastic Shop เข้างี้เลยร้านบริการเติมเกมออนไลน์ทั้ง PC และโมบายขึ้นชื่อเรื่องราคาถูกรวดเร็วแถมปลอดภัย 100% โดยมีเกมมากมายครับตัวอย่างเช่น League of Legends League of Legends Wild Rift Team Fight Tactics หรือเกมอื่นอีกมากมายที่ทางร้านครับมีโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอกับทุกคนกันสอบถามรายละเอียดหรือว่าดูเกมที่สามารถเติมได้ตรงลิงก์ที่ description ด้านล่างครับแล้วก็เวลาเติมบอกได้นะครับว่ามันจะช่อง Master Nova จะเป็นว่าคุณกับผมอย่างยิ่งเลยก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับกับร้าน Elastic Shopทีนี้กลับเข้าเนื้อหาของเรากันครับก่อนที่จะพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆในวิดีโอนี้นะครับผมขอพูดถึงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าปฏิทินในรูนเทอร่าก่อนเพราะว่าอย่างในโลกของเราเนี่ยมันก็มีปีพ.ศ.ค.ศ.แล้วก็ปฏิทินอย่างชัดเจนโดยหลักการเริ่มนับปีพวกนี้มันก็จะแตกต่างกันอย่างเช่นปีพุทธศักราชเนี่ยก็เริ่มในตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานหรือปีคริสตศักราชนะครับก็เริ่มในตอนที่พระเยซูเนี่ยประสูติซึ่งใน League of Legends เองครับก็มีอะไรแบบนี้เหมือนกันโดยปีในโลกนี้ครับจะใช้ตัวย่อเป็น BN และ AN ซึ่งย่อมาจาก Before Noxus และ After Noxus
ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่านอกซัสเนี่ยเป็นประเทศหรือว่าจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่มากๆในดูนเทอร่าพวกเขาครับมีอาณาเขตกว้างไกลครองเกือบครึ่งของวาโลแลนด์จนถึงขั้นที่ว่าพื้นที่บางส่วนของไอโอเนียและชูริมาเองก็เป็นโซนหนึ่งของนอกซัสและด้วยความยิ่งใหญ่นี้เองครับก็ทำให้สิ่งที่มาจากนอกซัสเนี่ยกลายเป็นสิ่งสากลในที่สุดไม่ว่าจะเป็นสินค้าการแต่งกายวัฒนธรรมหรือแม้แต่ภาษามันเลยไม่แปลกนะครับที่ปฏิทินของดูนเทอร่าเนี่ยจะอ้างอิงจากจุดเริ่มต้นของนอกซัสเพียงแต่ด้วยความที่ว่าประวัติศาสตร์นั้นยาวนานครับและชาวนอกซัสเนี่ยต้องน้อมรับแนวคิดของจักรวรรดิที่มีมาตั้งแต่ก่อนสงครามรูนวอลทำให้เหตุการณ์บางเหตุการณ์ครับมันถูกกลืนหายไปและไม่ได้ถูกบันทึกหรือว่ามีความคลุมเครืออยู่ในหน้าประวัติศาสตร์นี้ดังนั้นก็อย่าแปลกใจนะครับที่ในวิดีโอนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์สำคัญบางเหตุการณ์ไม่สิน่าจะหลายเรื่องเลยแหละยิ่งในเหตุการณ์ในช่วงปัจจุบันนะครับที่เกิดขึ้นในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกเขียนไว้นะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันออกเมื่อ4ปีก่อนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามพูดละกันนะครับว่าในปัจจุบันหรือว่าในเหตุการณ์ของพวกเวียโก้หรือว่าเบลเวดเนี่ยมันเกิดขึ้นในปีไหนแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องใกล้ตัวเหล่านั้นครับเรามาดูกันที่ 9,000 ปีก่อนนอกซัสถือกำเนิดการกำเนิดปฐมแดน The First Landเริ่มมาก็ย้อนไปไกลเลยนะครับประมาณ 10,000 ปีก่อน 9,000 BN คือช่วงเวลาที่แผ่นดินมากมายเนี่ยเริ่มรวมตัวกันหรือไม่ก็เป็นช่วงแรกๆที่มีสิ่งที่เรียกว่าทวีปเกิดขึ้นมาโดย The First Land ที่นี้ครับเป็นทวีปที่ในอนาคตจะถูกเรียกว่าไอโอเนียโดยผืนดินแห่งนี้ถูกหล่อหลอมขึ้นด้วยเวทมนต์ซึ่งในเวลาต่อมาครับก็ได้มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นและเวทมนต์เหล่านั้นก็แทรกซึมเข้าไปในสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สัตว์ป่าหรือมนุษย์ก็ล้วนแต่มีเวทมนต์แทรกซึมเข้าไปในองค์ประกอบของพวกเขาแทบทั้งสิ้นและเนื่องจากที่ว่าดินแดนแห่งนี้ครับเป็นดินแดนแรกๆที่เกิดขึ้นมาและเป็นดินแดนแรกที่มีเวทมนต์หลั่งไหลออกมาอย่างมหาศาลนั่นก็เลยทำให้ผู้คนครับเรียกดินแดนแห่งนี้ว่า The First Land ซึ่งในภายหลังก็จะมีจักรวรรดิมากมายต้องการดินแดนแห่งนี้เนื่องจากเวทมนต์อันมหาศาลและยูนิคของมันนั่นเองซึ่งในช่วงแรกนั้นผู้ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้ก็คือเหล่าบรรพบุรุษของวัสทายาหรือในชื่อของวัสทายาชาเลสิ่งมีชีวิตที่ถือกำเนิดจากเวทมนต์และสามารถใช้วิถีแห่งจิตวิญญาณในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวเองได้โดยเหล่าวัสทายาชาเลครับต้องเข้าต่อสู้กับพวกไททันสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาที่ต้องการปกครองดินแดนแห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันด้วยสงครามของเหล่าวัสทายาชาเลและเหล่าไททันเนี่ยก็ดำเนินมานานมากๆพวกไททันนั้นใช้ขนาดตัวที่มหึมาและความไม่ยำเกรงต่อเวทมนต์ในการเข้ารุกรานในขณะที่พวกวัสทายาชาเลใช้วิถีบูจูใช่ครับวิถีบูจูแบบเดียวกับของยีนั่นแหละในการสื่อจิตของตัวเองเข้ากับโลกของวิญญาณและนำเวทมนต์ที่เป็นรากฐานของไอโอเนียจากโลกวิญญาณนั้นเข้าต่อสู้กับพวกไททันซึ่งผลสุดท้ายครับพวกวัสทายาชาเลเนี่ยก็เป็นฝ่ายชนะแต่พวกเขาเกือบทั้งหมดนั้นก็ต้องสละชีวิตไปในการต่อสู้แต่วิญญาณของพวกเขาครับยังคงอยู่ที่นี่คอยเฝ้าดูและคอยปกป้องดินแดนแห่งนี้ตั้งแต่ช่วงเวลา 10,000 ปีก่อนนั้นจนถึงปัจจุบันซึ่งหลักฐานการต่อสู้ของพวกวัสทายาชาเลแล้วก็พวกไททันเนี่ยก็ยังลงเหลืออยู่ณเกาะทางฝั่งใต้ของนาโวริซึ่งเป็นเกาะที่เคยมีหมู่บ้านวูจูตั้งอยู่นะครับรวมถึงมหาหอคอยแห่งเบาซึ่งสถานที่แห่งนี้ครับเป็นสถานที่ที่โดแรนลูกศิษย์ของออนเนี่ยเคยพายิมาฝึกวิชาวูจูที่นี่โดยสิ่งที่ผมเพิ่งเล่าไปเมื่อกี้นะครับมันอยู่ในเรื่องสั้นบทกวีแห่งคมดาบหรือ Poetry with a Blade ซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องสั้นที่ผมชอบมากๆนะครับเนื่องจากมันเป็นเรื่องสั้นที่ยาวมากๆคือใช้คำว่าเรื่องสั้นแทบไม่ได้นะครับถ้าผมจำได้ในตอนที่ผมอยู่ม.5เนี่ยผมใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าในการอ่านเรื่องสั้นนี้จนจบแต่มันก็เป็นเรื่องสั้นที่คุ้มค่ามากๆนะครับเพราะเราเนี่ยก็ได้รู้จักตัวตนของยี่จากเรื่องสั้นนี้มากๆโดยไหนๆก็พูดแล้วครับขอสรุปแบบสั้นๆก็แล้วกันบทกวีคมดาบครับเป็นเรื่องราวของยี่สมัยในตอนที่เขาเนี่ยยังไม่ใช่นักดาบวูจูตัวจริงด้วยซ้ำในตอนนั้นครับตัวของยีเนี่ยเป็นศิษย์สำนักวูจูที่ร้อนวิชาและอยากเป็นนักดาบวูจูอย่างมากซึ่งอยู่มาวันหนึ่งในหน้าร้อนครับตัวของโดแรนช่างตีดาบที่เป็นตำนานคนหนึ่งของดูนเทอร่าเจ้าของโดแรนเบดโดแรนชิลแล้วก็โดแรนริงเนี่ยก็รับหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ฝึกสอนยีให้เข้าใจวิถีวูจูมากขึ้นซึ่งการสอนของโดแรนครับก็ไม่ได้มีอะไรเลยแค่ให้ยีนั้นช่วยขนดาบต่างๆของโดแรนไปยังสถานที่หนึ่งซึ่งตัวของยีที่ตอนนั้นเริ่มร้อนมากๆนะครับก็รู้สึกไม่ชอบใจแต่ว่าระหว่างการเดินทางครับเขาก็ได้พบกับนิมิตซึ่งผู้ที่อยู่ในนิมิตนั้นครับก็คือเหล่าวัสทายาชาเลที่ได้มาพบเจอตัวของยีและสอนให้เขารู้ว่าวิถีวูจูที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไร
ด้วยผมก็เคยบอกไปเนาะว่าวัสทายาชาเลเนี่ยเคยใช้วิชาวูจูโดยจริงๆแล้วครับมันเนี่ยไม่ใช่วิชาดาบแต่มันคือพลังเวทที่ใช้เชื่อมจิตของเรากับโลกของวิญญาณซึ่งเมื่อเราทำแบบนั้นตัวของเราครับจะสามารถเข้าถึงจิตวิญญาณที่แท้จริงของอายวเนียและสามารถเปลี่ยนแปลงมันเป็นรูปแบบที่เราต้องการได้ซึ่งด้วยความหัวแข็งพอยีในตอนแรกนะครับเขาก็ไม่ค่อยเปิดรับอะไรพวกนี้หรอกแต่พอเขาถึงลานที่เป็นสุสานดาบนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เคยมีนักรบมากมายเสียชีวิตที่นี่และทิ้งดาบของตนไว้รวมถึงดาบขนาดยักษ์ของพวกไททันก็ทำให้ตัวของยีครับเริ่มตาสว่างและเข้าใจว่าแท้จริงแล้ววิถีวูจูที่เขาตามหามาตลอดเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เขานั้นเคยคิดไว้ตั้งแต่ต้นหลังจากเรื่องสั้นนี้ครับตัวของยีเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองใหม่และกลายเป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้นจนในท้ายที่สุดครับเขาก็ได้กลายเป็นมาสเตอร์ออฟวูจูได้พบกับวูคองมีเหตุการณ์การบุกของน็อกซัสและการฟื้นฟูสำนักวูจูขึ้นมาใหม่ซึ่งก็มีวายโดนพวกเคนโจมตีอีกรอบอะนะว่ากันตามตรงชีวิตของยีเนี่ยก็ดูท่าจะลำบากพอสมควรเลยแต่ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับกับเรื่องสั้นบทกวีแห่งคมดาบและจุดกำเนิดของ The First Land ถัดมาครับอีก 1,000 ปี 8,000 ปีก่อนน็อกซัสถือกำเนิดการต่อสู้ของไตรภาคินี War of the Three Sisters สำหรับเรื่องราวนี้นะครับถ้าผมจำได้เนี่ยผมเคยพูดไปก็หลายรอบแล้วก็รอบล่าสุดเนี่ยก็คือเนื้อเรื่องของวอลลีแบร์น่าจะเป็นในคลิปการเดินทางของนีล่าในเฟดวอยัตออนเวิร์ดซึ่งก็พูดเนื้อเรื่องของวอลลีแบร์ออนแล้วก็มีการพูดถึงพวกทรีซิสเตอร์ด้วยดังนั้นเนื้อเรื่องในส่วนนี้ผมอาจจะเจาะลึกไม่มากย้อนกลับไปในช่วงที่ฟอยอดกำลังก่อร่างสร้างตัวครับในตอนนั้นผู้ที่ปกครองดินแดนนี้ก็คือเหล่าเดมิกอดอย่างเช่นออนวอลลีแบร์เอนิเวียและพี่น้องของพวกเขาอีกมากมายจนภายหลังพวกมนุษย์ก็ถือกำเนิดขึ้นและด้วยความยำเกรงต่อพลังครึ่งเทพเจ้าก็ทำให้พวกเขาครับสวมิภักดิ์ต่อพลังของพวกดิมิกอสมนุษย์บางคนครับกลายเป็นสาวกตัวอย่างเช่นพวกเออร์ชายของบูริแบร์อะไรพวกนั้นเพียงแต่หลังจากผ่านไปไม่นานครับเดอะวอชเชอร์สิ่งมีชีวิตจากมิติอื่นก็ได้เข้าแทรกแซงรูนเทอร่าพวกมันครับได้มอบพลังแห่งการเป็นไอซ์บอลให้กับพวกมนุษย์ทำให้คนเหล่านั้นมีอายุยืนยาวจนได้ว่าเป็นอมตะและสามารถถือจับทรูไอซ์น้ำแข็งพิเศษที่หากใครก็ตามที่ไม่ใช่ไอซ์บอลสัมผัสคนผู้นั้นจะถูกแช่แข็งทั้งเป็นซึ่งด้วยความแข็งแกร่งนี้เองครับก็ทำให้พวกไอซ์บอลบางคนเนี่ยเริ่มที่จะไม่รับถือพวกเดมิกอสอย่างผู้นำทั้ง3ของพวกเขาเซริลดาอาวาโรซาและลูซันดาโดยไตรภาคินีนี้ครับมีความคิดที่จะปกครองเฟลยอร์ดด้วยตัวของมนุษย์เองไม่พึ่งพลังของพวกเดมิกอสอีกแล้วและนอกจากนั้นตัวของเซริลดากับอาวาโรซาก็เริ่มรู้สึกได้ถึงความผิดปกติบางอย่างของพวกวอร์เชอร์การที่พวกวอร์เชอร์ทำให้มนุษย์กลายเป็นไอบอลนั้นก็เพื่อให้มนุษย์ทำตามคำสั่งของพวกวอร์เชอร์แต่เพียงผู้เดียวกลายเป็นดั่งทาสที่ไม่สามารถมีความคิดเป็นของตัวเองได้ทำให้ทั้งสองคนครับมีความคิดที่จะกำจัดพวกวอร์เชอร์แต่ริซันดานั้นกลับไม่เห็นด้วยจนต่อมามันก็กลายเป็น War of the Three Sisters ซึ่งในศึกสุดท้ายที่เซเลดากับอาวาโรซารวบรวมกองทัพมาต่อสู้กับริซันดาตัวของแมงมุมน้ำแข็งครับก็ได้สามารถเปิดประตูมิติเพื่อพาเดอะวอร์เชอร์ลงมายังพื้นโลกได้เอาล่ะผมขอสต็อปเหตุการณ์นี้ไว้สักครู่นะครับมาพูดถึงตัววอร์เชอร์กันก่อนพวกวอร์เชอร์ครับเป็นสิ่งมีชีวิตจากเดอะวอยด์โดยพวกมันครับเป็นวอยบอลสายพันธุ์แรกเริ่มที่ในตอนนั้นมิติของมันครับไม่มีอะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าไม่มีแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าสสารด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเดอะวอยด์นั้นก็ได้สัมผัสการมีอยู่ของดูนเทอร่าซึ่งด้วยความที่ว่าดูนเทอร่าเนี่ยเป็นโลกแห่งวัตถุมันมีสิ่งที่สามารถจับต้องได้ก็ทำให้เดอะวอยด์นั้นเกิดความรู้สึกไม่ชอบใจและอยากทำลายล้างดูนเทอร่าให้ทุกสิ่งที่นั่นเกิดความว่างเปล่าเหมือนกับที่พวกมันเป็นจนพวกมันสามารถหาลู่ทางในการเข้าสู่เฟลยอร์ดจนพวกมันนั้นสามารถจุติลงมายังโลกได้และกลายเป็นเดอะวอร์เชอร์ที่ดิสันดาดันเรียกมานั่นเองและด้วยความที่ว่าตัวของวอร์เชอร์ครับไม่คุ้นเคยกับดูนเทอร่าเมื่อมันลงมายังสนามรบตัวของมันครับก็ได้ออกอารวาสฆ่าล้างผู้คนไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเซริลดาอาวาโรซาหรือแม้แต่ลิซันดราไอวิชที่เข้าใจสถานการณ์แล้วครับจึงตัดสินใจทรยศพวกวอร์เชอร์ในการกบฝังพวกมันพร้อมกับกองทัพของเซริลดาและอาวาโรซาโดยสถานที่แช่แข็งนี้นะครับมันก็คือตรง Howling Abyss หรือว่าแมปอารามที่พวกเราเล่นกันนั่นแหละโดยสะพานนี้ครับเป็นสะพานทอดยาวที่พวก3พี่น้องเนี่ยเคยขอให้ออนสร้างให้ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ครับตัวของริซันดาเนี่ยก็ได้เข้าใจถึงความน่ากลัวของพวกวอร์เชอร์และก็ไม่อยากให้พวกมันเนี่ยกลับมายังพื้นโลกอีกฟอสการ์ดซิตาเดลของริซันดาจึงตั้งตางานอยู่ตรงฮอริงอบิสพร้อมกับพวกสาวกเพื่อเฝ้าระวังพวกวอร์เชอร์และตามหาเหล่าไอซ์บอลที่เมื่อตัวของริซันดาพบ
นางครับจะจับคนเหล่านั้นมาเพื่อใช้พลังชีวิตของพวกเขาในการเสริมความแข็งให้กับ True Ice ซึ่งในตอนนี้กำลังละลายเนื่องจากผ่านมาก็ 9,000 ปีแล้วนั่นเองแล้วก็จากเกม Song of Nunu นะครับในตอนนี้ตัวของ Dissanda เนี่ยมีเป้าหมายใหม่ในการเสริมความแข็งให้กับ True Ice นั่นก็คือตัวของ Nunu เพราะว่าจากเหตุการณ์ในตัวเกมครับตัวของ Nunu เนี่ยมีพลังบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าการสร้าง True Ice ของพวกเยติซึ่ง Dissanda นั้นก็วางแผนใหม่ครับในการตามจับ Nunuซึ่งก็ต้องรอดูนะว่าในอนาคตนางจะสามารถทำได้หรือเปล่าแต่ก็จะประมาณนี้นะครับกับ 8,000 ปีก่อนน็อกซัสถือกำเนิดกับเหตุการณ์ของ Three Sisters ทันมาครับอีก 2,000 ปีหรือ 6,000 Before Noxus การย้ายถิ่นฐานสู่ฝั่งตะวันตก Westward Migration โดยเรื่องราวนี้อาจจะมีได้พูดไม่เยอะนะครับมันก็คือการย้ายถิ่นฐานของผู้คนจากดินแดนทางฝั่งคามาวอหรือว่าคัดคานข้ามอีเทอร์นอลโอเชียนและได้ค้นพบกับชูริมาและวาโลแลนด์โดยเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นประมาณ 1,000 ปีก็เริ่มมีผู้คนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆซึ่งพวกเขาเหล่านั้นครับจะกลายเป็นรากฐานสำคัญในประวัติศาสตร์ของดูนเทอร่ามีวัฒนธรรมและอารยธรรมมากมายถือกำเนิดขึ้นตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมของชาบรูยูก็คือเหล่าสาวกของนากาคิบูลอสที่ได้ค้นพบเกาะเซอร์เพนหรือว่าเซอร์เพนไอโอและได้ใช้ที่นั่นเผยแพร่ศาสนานี้สืบต่อมาหรือแม้แต่การค้นพบเกาะเบสเซตไอซึ่งผมขอได้ว่าเบสเซตไอแทนเบสเซตไอโยก็แล้วกันนะซึ่งในความจริงแล้วครับเกาะแห่งนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมานานมาแล้วและมีจิตวิญญาณเอลิเมนทัลเคยอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ตัวอย่างเช่นเมาคายซึ่งเมาคายครับก็ได้สร้างชีวิตให้กับเกาะแห่งนี้จนในภายหลังผู้คนจากฝั่งตะวันออกเนี่ยก็ได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาและใช้ความรู้ของพวกเขาในการสร้างบ้านเมืองที่นี่กลายเป็นมหานครฮีเรียซึ่งในภายหลังเกาะแห่งนี้จะเกิดเหตุการณ์หายนะและกลายเป็นShadow Isleในท้ายที่สุดโดยผมขอพูดถึงเกาะแห่งนี้สักเล็กน้อยนะครับผมไม่แน่ใจว่าในตอนที่เมาคายพบเจอเกาะเบสเซตไอเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาใกล้ๆกับดินแดนไอโอเนียหรือเปล่าคือเกาะแห่งนี้อาจจะกำเนิดหลังจากไอโอเนียไม่มากแล้วเวทมนต์จากไอโอเนียเนี่ยก็หลั่งไหลเข้ามาแทรกซึมไปยังเกาะนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่จากคำพูดของเมาคายนะครับเกาะแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกาะที่มีกระแสเวทมนต์เนี่ยหลั่งไหลเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันก็เลยไม่น่าแปลกใจนะครับที่สิ่งที่เรียกว่าน้ำพุแห่งชีวิตเนี่ยจะสามารถถือกำเนิดได้จากที่นี่ถัดมาครับก็มีคนหลายกลุ่มเนี่ยที่ได้ค้นพบทวีปชูริมาก่อร่างสร้างมหานครอิกทอลในชื่อของอิกโซคาดและทางฝั่งของทะเลทรายชูริมาก็ได้ในเรมาเซตเป็นเมืองหลวงแห่งแรกที่นั่นรวมถึงก็ไปมีคนบางส่วนที่ตั้งรกรากอยู่แถวเทือกเขาทากอนและกลายเป็นชาวทากอนโบราณมานับแต่นั้นโดยต่อมาหลังจากที่ชาวทากอนเหล่านั้นสามารถล่อลวงเอโซได้พวกเขาก็ได้ใช้พลังของออเรียนโซในการสร้างซันดิสที่เนเรมาเซตแต่ว่าซันดิสชิ้นแรกนี้ครับมันเกิดข้อผิดพลาดและทำให้พวกเขานั้นไม่สามารถให้กำเนิดซันบอนได้หลังจากนั้นครับก็มีการย้ายเมืองหลวงเป็นเมืองหลวงในปัจจุบันซึ่งซันดิสชิ้นที่2นี้ครับสามารถใช้งานได้โดยเกิดน่ารู้เกี่ยวกับเมืองเนเรมาเซตนะครับเมืองนี้เป็นเมืองบ้านเกิดของเซราดเพียงแต่ว่าหลังจากการปลงพระชนตัวของอาเซียชาวเมืองและซันบอนที่เหลือรอดเนี่ยก็เกิดความแค้นทำให้พวกเขาครับทำลายล้างเมืองในเรมาเซตซึ่งเมื่อการเวลาผ่านไปจนถึงปัจจุบันนะครับเมืองนี้ก็ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งจะได้ว่ามีชีวิตก็ไม่เชิงนะกลับมามีพลังงานอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากตัวของเซราดเนี่ยได้ใช้เมืองนี้ครับในการสร้างกองทัพเมกัสของตนโดยนอกจากอารยธรรมเหล่านี้ครับก็ยังมีซอนโบราณแล้วก็อิคาเทียที่ถูกสร้างในเวลาใกล้เคียงกันถัดมาครับอีก 1,000 ปีจักรวรรดิชูริมาก็ได้เติบใหญ่ขึ้นมากลายเป็นอาณาจักรที่ทรงอิทธิพลมากๆในรูนเทอร่า 5,000 ปีก่อนน็อกซัสถือกำเนิด The Rise of the God Warrior ก็อย่างที่บอกไปในพาร์ทของเมืองเนริมาเซสนะครับว่าในตอนแรกเนี่ยเมืองนี้ครับกลายเป็นเมืองหลวงของชูริมาและเหล่าแอสเปกที่ขโมยพลังของเอโซมาก็ได้สร้างสันดิษฐ์แห่งแรกที่นี่ซึ่งเรื่องราวนี้นะครับก็ได้ถูกบอกเล่ามาในเนื้อเรื่องใหม่ของเอโซหลังจากที่เขาได้รับการรีเวิร์คเพียงแต่ว่าในประวัตินี้ครับก็ไม่ได้บอกว่าทำไมซันดิสแห่งแรกเนี่ยถึงใช้การไม่ได้แต่ในภายหลังพวกชาวชูริมาแล้วก็ทากอนเนี่ยก็ได้ย้ายถิ่นฐานไปสร้างเป็นจักรวรรดิชูริมาในพื้นที่ปัจจุบันซึ่งพวกเขาครับก็ได้สร้างซันดิสดวงที่2ขึ้นมาและมันเนี่ยก็สามารถใช้การได้นั่นก็ทำให้คนบางกลุ่มครับกลายเป็นซันบอนและด้วยความแข็งแกร่งนั้นก็ทำให้ชูริมาครับยิ่งใหญ่ขึ้นมาซึ่งก็ด้วยความยิ่งใหญ่นี้เองนั่นแหละที่ทำให้หน้าประวัติศาสตร์ต่อมาครับมีเรื่องราวของชูริมาเนี่ยถูกเขียนไว้เต็มไปหมดงั้นก็มาต่อกันเลยครับกับ 2,500 ปีก่อนน็อกซัสถือกำเนิดการปฏิวัติของอิคาเทียRebel Against Shurima
หนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญมากๆของรูนเทร่านะครับที่ผมก็พูดไปหลายครั้งแล้วแหละแต่ก็บอกตามตรงนะครับเรื่องราวนี้ไม่ว่าจะพูดกี่ครั้งเนี่ยผมก็รู้สึกชอบที่จะพูดมันอยู่ดี 2,500 ปีหลังจากที่ชูริมาเนี่ยเริ่มยิ่งใหญ่ขึ้นจักรวรรดิชูริมาครับก็ได้ขยายอาณาเขตปกครองหมู่บ้านเล็กรวมถึงหัวเมืองใหญ่ที่อยู่ในผืนทรายนี้รวมถึงได้เป็นพันธมิตรกับอิกซอลแล้วก็ได้ปกครองอิคาเทียซึ่งอิคาเทียครับเป็นเมืองทางตอนใต้ของผืนทรายชูริมาซึ่งในช่วง 2,500 ปีแรกครับก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมากแต่ก็ตามหัวข้อนี่แหละในยุคสมัยของซันเอ็มเพรสนะครับชาวอิคาเทียเนี่ยก็ได้ก่อกบฏกับชูริมาโดยการรวบรวมกองทัพเพื่อไปต่อสู้กับจักรวรรดิซึ่งทางชูริมานะครับก็สู้ด้วยความแฟร์โดยการส่งกองทัพที่เยอะกว่าทางอิคาเทียมากๆนะครับรวมทั้งมีพวกซันบอลมาด้วยคือในใจซันเอ็มเพรสเนี่ยคงอยากจะล้างผ่านในสิ้นซากนะครับเรียกได้ว่าอิคาเทียเนี่ยไม่เคยมีตัวตนอยู่ด้วยซ้ำซึ่งผลของการต่อสู้นี่ครับก็เป็นฝั่งชูริมาที่ชนะจริงๆแต่มันก็ไม่ใช่ชัยชนะที่หลายๆคนคิดเพราะว่าในตอนที่ต่อสู้กันครับนักเวทชาวอิคาเทียที่ไม่รวมซีเลียนเนี่ยก็ได้ใช้เวทมนต์โบราณในการเปิดประตูมิติจนพวกเดอะบอยครับเข้ามายังรูนเทร่าและมันก็ได้กืนกินเมืองอิคาเทียพร้อมกับกองทัพของทั้งสองฝ่ายมีผู้รอดชีวิตเพียงไม่กี่คนจากเหตุการณ์นั้นครับหนึ่งในนั้นก็คือไซแจ็คซึ่งในภายหลังตัวของเขาเนี่ยจะได้พบแสงไฟสุดท้ายของอิคาเทียที่สามารถขับไล่พวกเดอะบอยได้และเขาก็ได้ออกเดินทางทั่วรูนเทร่าตามหาพรรคพวกผู้แข็งแกร่งแล้วค่อยกลับมาสู้กับเดอะบอยในช่วงเวลาปัจจุบันเพียงแต่ว่ากลับไปช่วง 2,500 BN ครับและจากเหตุการณ์ที่อิคาเทียนั้นทำตัวเองชูริมาครับก็ต้องเข้าต่อสู้และสกัดกั้นพวกเดอะบอยเนี่ยยังไม่ลดละเพราะพวกเดอะบอยนั้นต้องการคืนกินทุกสิ่งทุกอย่างและชูริมาซึ่งเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยก็ต้องมาปกป้องเองคือในตอนนั้นก็จะมีเหตุการณ์สำคัญอยู่หลายช่วงนะครับแต่จะขอยกมาสักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนั่นก็คือเหตุการณ์การกำเนิดมอลไฟที่หลังจากอิคาเทียล่มสลายครับก็มีซันบอลคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเนซุกซึ่งข่าวครับเป็นซันบอลจากอิสทอลได้สร้างปราการลอยฟ้าขนาดยักษ์ในชื่อของโมโนลิสซึ่งป้อมปราการนี้ครับมันมีขนาดที่ใหญ่มากๆเรียกได้ว่าเป็นเมืองหนึ่งได้เลยทีเดียวซึ่งจุดประสงค์การสร้างโมโนลิสเนี่ยก็เพื่อใช้จัดการกับพวกเดอะวอยเพียงแต่ด้วยความแข็งแกร่งที่ผมก็ไม่รู้ว่าสเกลไหนนะพวกเดอะวอยครับก็สามารถทำลายโมโนลิสได้โดยหินที่ล่วงมาจากท้องฟ้านะครับก็ได้ถูกเรียกว่ามอลไฟหรือว่าหินเลวซึ่งมันครับก็ได้ตกกระแทกพื้นโลกจมเข้าไปยังผืนทรายและได้เข้าถึงแก่นแท้จนในภายหลังครับหินเหล่านี้ก็ได้รวมตัวกันและกลายเป็นจิตวิญญาณหินอย่างมอลไฟในปัจจุบันก็นั่นแหละครับขนาดปะการลอยฟ้าขนาดเท่าเมืองเนี่ยยังสู้พวกเดอะบอยไม่ได้แต่มันก็น่าจะมาจากเรื่องของจำนวนแล้วก็การวิวัฒนาการของพวกเดอะบอยนะครับที่มันมีได้อย่างไร้ขีดจำกัดโดยชูริมาครับก็ต้องต่อสู้กับเดอะบอยอยู่อย่างนี้ถึง500ปีจน 2,000 ปีก่อนน็อกซัสถือกำเนิดอาเซียก็ได้ขึ้นกลายเป็นจักรพรรดิของชูริมาและหลังจากที่ตัวของอาเซียนั้นไม่ผ่านพิธีกรรม Ascension ชูริมาก็ได้ล่มสลายลงอาเซีย Fail Ascension โดยที่เรื่องราวนี้ครับเกิดขึ้นในจากตัวของเซราดมือขวาและเพื่อนสนิทของอาเซียโกรธแค้นตัวของเขาที่ไม่ยอมทำตามสัญญาที่มีให้ไว้โดยมาพูดถึงเรื่องราวของสองคนนี้กันสักหน่อยนะครับตัวของอาเซียนั้นเป็นบุตรของจักรพรรดิคนเก่าของชูริมาที่ตัวของเขานั้นก็จะถูกสังหารเนื่องจากเหล่าพี่ชายก่อนหน้าของเขานั้นมีคุณสมบัติการเป็นจักรพรรดิมากกว่าตนแต่ด้วยความที่ว่าตัวของอาเซียนั้นสนิทกับเซราดที่เป็นทาสมาตั้งแต่เด็กและด้วยเหตุการณ์ที่มีคนมาลอบสังหารพี่น้องของอาเซียและตัวของเขานั้นก็เป็นคนเดียวที่มีชีวิตรอดทำให้เขาครับเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เพียงหนึ่งเดียวที่จะขึ้นเป็นจักรพรรดิของชูริมาโดยตัวของอาเซียครับก็ได้สัญญากับเซราดไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เขากลายเป็นจักรพรรดิเขาจะทำให้ชูริมานั้นยิ่งใหญ่ขึ้นและล้มล้างระบบทาสเพื่อให้ตัวของเซราดนั้นได้มีอิสระในแบบที่เขาควรมีซึ่งตัวของเซราดครับก็รู้สึกยินดีไปอย่างมากเขาก็เลยพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวของอาเซียนั้นกลายเป็นจักรพรรดิต่อไปเขาได้ทำการรอบสังหารจักรพรรดิคนก่อนและราชวงศ์คนอื่นๆจนกระทั่งตัวของอาเซียนั้นได้กลายเป็นจักรพรรดิจริงๆเพียงแต่ว่าในตอนที่อาเซียนั้นกลายเป็นจักรพรรดิเขาก็ยังไม่ยอมล้มล้างระบบทาสนั่นก็ทำให้เซราดครับเกิดความแค้นเคืองและวางแผนที่จะสังหารอาเซียเช่นเดียวกันเขาหลอกล่อให้มีพิธีกรรม Ascension พิธีกรรมการสร้างซันบอลซึ่งในขณะที่ตัวของอาเซียกำลังขึ้นไปยังซันดิสเขาก็ได้หันหน้ามาหาเซราดและบอกว่าในตอนนี้อาเซียได้ทำตามสัญญาของเซราดแล้วจะไม่มีระบบทาสอีกต่อไปและเซราดนั้นจะยังคงเป็นเพื่อนสนิทของเขาอยู่เพียงแต่ว่าเนื่องจากแผนการของเซราดได้เริ่มมาแล้วเขาก็ไม่อาจหยุดได้เขาทำการผลักอาเซียเข้าไปในซันดิสให้ร่างกายของเพื่อนสนิทของตนถูกแผดเผาจนไม่เหลือซากแล้วก็ใช้เวทมนต์โบราณของตนในการดูดซับพลังทั้งหมดของซันดิสและได้กลายเป็นลูกรักพลังงาน
ก่อนที่จะใช้พลังนี้ในการทำลายล้างเมืองหลวงของชูริมาซึ่งในภายหลังครับเขาก็ได้ถูกคุมขังไปพร้อมกับเรเนกตอนแต่ในตอนนี้ชูริมาก็ได้ล่มสลายไปแล้วจบประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของเมืองแห่งนี้เพียงแต่ถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ครับพวกเดอะวอยเนี่ยก็ยังคงโจมตีไม่เลิกเหล่าซันบอลที่เหลืออยู่ก็ต้องต่อกรกับพวกเดอะวอยอยู่อย่างนั้นโดยปราศจากการช่วยเหลือจากจักรวรรดิและโดยการต่อสู้กับสิ่งที่บิดเบี้ยวขนาดนี้ครับก็ทำให้พวกเขาบางคนเนี่ยมีจิตใจที่เปลี่ยนไปพวกเขาจึงเริ่มตามหาพลังแบบใหม่พลังแห่งความมืดในการควบคุมเลือดของสิ่งมีชีวิตจนรูปลักษณ์ของซันบอลแต่ละคนครับเปลี่ยนไปกลายเป็นปีศาจซึ่งในภายหลังนี้พวกเขาจะถูกเรียกว่าดาคินผู้กำเนิดจากความมืดตรงข้ามกับซันบอลที่กำเนิดจากแสงสว่าง550ปีก่อนน็อกซัสถือกำเนิดมหาสงครามดาคิน The Great Darkin Warหลังจากการล่มสลายของชิริมาและการต่อสู้กับพวกเดอะวอยเป็นเวลานานแอสเซนต์หลายคนครับก็อยากจะฟื้นฟูจักรวรรดิชิริมาขึ้นมาใหม่เพียงแต่ว่าซันบอลแต่ละคนหรือว่าเรียกว่าดาคินแต่ละคนก็ได้ก็มีความแข็งแกร่งและความต้องการเป็นของตัวเองพวกเขาหลายคนนั้นจึงได้ต่อสู้กันเพื่อให้แน่ชัดว่าใครกันแน่ที่ควรจะปกครองชิริมาและด้วยความที่ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ครับเป็นการต่อสู้กันของเทพเจ้าเหล่ามนุษย์ที่อ่อนแอจึงได้ตกเป็นเหยื่อของสงครามพวกเขาหลายคนถูกจับเข้ากองทัพกลายเป็นทาสและมีคนจำนวนหนึ่งสามารถหนีขึ้นสวรรค์ได้เพียงแต่ว่าด้วยการต่อสู้กันของพวกดาคินก็ทำให้ผืนดินแห่งนี้เกิดรอยแผลเล็กเป็นอย่างมากจนช่วงท้ายของมหาสงครามเหตุการณ์ในเรื่องสั้น Twilight of the Gods สนธยาแห่งเหล่าทวยเทพมิชา Aspect of Twilight คนก่อนหน้าโซอี้ได้ล่อลวงให้ทาอานาริหนึ่งในดาคินเนี่ยลูบลงพี่น้องของตนก่อนที่จะใช้พลังของชาติกาอาวุธของเซทากาในการรวบรวมพลังแสงจันทร์ในการทำลายล้างพวกดาคินกันเองโดยชาริก้านี่ครับก็คืออาวุธของซิลเวียหรือซิเวอร์ในปัจจุบันโดยทาอานาริดาคินที่ถูกมิชาหลอกเนี่ยก็ได้ใช้พลังนี้โดยก็มีดาคินไม่กี่คนครับที่รอดชีวิตไปได้เพียงแต่ว่าในภายหลังพวกเขาดาคินคนอื่นรวมถึงทาอานาริเนี่ยก็ถูกผนึกลงไปในอาวุธของตนโดยเหล่ามนุษย์ที่มิชาเนี่ยไปสอนวิธีการให้กลายเป็นจุดจบที่แท้จริงของมหาสงครามดาคินลารูนเทอร์รานั้นก็ต้องใช้เวลานานในการรักษาแผลนี้โดยเหตุการณ์หายนะครั้งนี้นะครับก็เกิดขึ้นที่ชูริมาหาใช่วาโลแลนด์ซึ่งแน่นอนครับพูดมาขนาดนี้แน่นอนว่าวาโลแลนด์เนี่ยก็ต้องมีเรื่องด้วย400ปีก่อนน็อกซัสถือกำเนิดยุคสมัยของทอร์ราส Reign of the Iron Revenant ซึ่งเรื่องราวต่อจากนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ผมเคยพูดไปในตอนที่มอร์เดคัยเซอร์เนี่ยได้เข้าสู่ LOR ถ้าเกิดใครอยากฟังเต็มๆเนี่ยก็ดูได้ที่คลิปนั้นเลยนะครับในวิดีโอนี้ก็จะขอพูดสั้นๆก็พอนะครับโดยเหตุการณ์นี้นะครับก็คือเหตุการณ์ที่เมอร์ไคเซอร์เนี่ยกลับมามีชีวิตกลายเป็นดีแอรอนเดเวเนนจากความช่วยเหลือของพวกแดงเวทซึ่งตัวของเขาครับก็ได้ใช้กองทัพของตนโจมตีไปทั่ววอลโลแลนด์และได้ก่อตั้งอิมเมอร์ทัลบาชันซึ่งเป็นป้อมปราการขนาดยักษ์ที่มีขนาดมหึมาและว่ากันว่ามีขนาดใหญ่โตที่สุดในดูนเทอร่าด้วยแผนการของเขาครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ดีแต่ว่าสมาคมแบ็กโรสที่เพิ่งถูกก่อตั้งก็ได้ปลุกปั่นชาวน็อกซีที่เป็นเผ่าที่อยู่ในการปกครองของมอร์เดคัยเซอร์ให้ทำการก่อกบฏในขณะที่พวกแบ็กโรสครับก็ได้ใช้เวทมนต์บางอย่างในการทำให้มอร์เดคัยเซอร์นั้นกลับไปยังอัฟเตอร์ไลฟ์เรียมหรือเดดเรียมซึ่งหลังจากนั้นครับตำนานของทอร์ราชของมอร์เดคัยเซอร์เนี่ยก็ยังถูกบันทึกอยู่ในดูนเทราและกลายเป็นชื่อแสนน่ากลัวที่จะถูกเล่าขานสืบต่อไปต่อมาครับ25ปีก่อนน็อกซัสถือกำเนิดมหาวิบัติหมอกทมิน The Runation อีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่เคยเกิดขึ้นและมีผลจนถึงปัจจุบันนี้ครับ Runation คือเหตุการณ์ที่ราชาจากคามาวออย่างเวียโก้นั้นได้สูญเสียภรรยาอย่างอีโซและได้ส่งให้คาลิสตามาตามหาวิธีรักษาซึ่งคาลิสตาที่เป็นหลานนั้นก็ได้ออกเดินทางจากที่นั่นและได้พบกับเบสเซตไอซึ่งคนที่นั่นครับก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำพุแห่งชีวิตที่สามารถรักษาใครก็ตามที่มีอาการบาดเจ็บได้คาลิสตาได้นำเรื่องนี้ไปบอกเวียโก้ครับแต่ว่าอีโซเนี่ยก็ได้จากไปเสียแล้วและด้วยแผนการร้ายของฮิคาริมเขาก็ได้หลอกล่อให้คาลิสตาครับบอกเรื่องราวนี้กับเวียโก้จนราชาหนุ่มนั้นได้นำกองทัพของตนไปบุกฮีเรียผู้คนบนเกาะนั้นพยายามปฏิเสธแต่ตัวของเวียโก้นั้นก็ไม่ฟังใครเสียแล้วเขาได้สั่งให้ทหารของตนฆ่าล้างผู้คนบนเกาะและก็พยายามตามหาน้ำพุแห่งชีวิตจนเทรชครับเสร็จจากสำนักเซนเนลออฟไลท์ที่ถูกตรีตาและถูกผักใสเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือเวียโก้ในการนำพาเขาไปยังพื้นที่ของน้ำพุซึ่งหลังจากที่เวียโก้ครับหย่อนร่างของอีโซลงไปเมื่อชีวิตนั้นสัมผัสเข้ากับความตายและเวทมนต์มันก็เลยเกิดระเบิดและหมอกทมิฬขึ้น
อีโซนั้นฟื้นคืนชีพมาจริงๆแต่ในตอนนั้นนางก็ไม่ต่างกับวิญญาณอีโซได้ใช้แสงคริติดาบของวิเอโก้ในการแทงทะลุร่างกายของเขาและหมอกทามินนั้นก็ได้กืนกินฮีเรียและเปลี่ยนเบสเซตไอกลายเป็นชาโดว์ไอเหตุการณ์นี้ครับถูกขนานนามว่ารูเนชั่นซึ่งแน่นอนครับว่าล่าสุดเนี่ยไรออตก็ได้ออกนิยายในชื่อเดียวกันมาแต่ก็อย่างที่ผมเคยว่าในคลิปก่อนนะผมยังอ่านนิยายนี้ไม่จบนะครับยังอยู่ในช่วงของคาลิสต้ากับคามาวอเองก็ไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกเรื่องราวนี้ก็แล้วกันนะครับโดยหลังจากเหตุการณ์รูเนชั่นความหายนะนี้ครับก็ยังไม่จบสิ้น13ปีก่อนน็อกซัสถือกำเนิดมหาสงครามศิลาเป็นประกายรูนวอร์จะว่าไปพอกลับมาดูช่องของตัวเองนะครับผมก็เพิ่งเห็นว่าตัวเองเนี่ยแทบไม่เคยพูดถึงเรื่องรูนวอร์เลยทั้งที่อีเวนต์นี้นะครับมันก็เป็นอีเวนต์ที่ยิ่งใหญ่มากๆโดยเรื่องราวของรูนวอร์ครับมันก็เริ่มมาจากรูเนชั่นนี่แหละที่หลังจากการล่มสลายของฮีเรียอาร์ติแฟกต์มากมายครับก็ได้กระจายไปทั่วรูนเทอร่าและหนึ่งในอาร์ติแฟกต์พวกนั้นก็มีวอรูนผสมอยู่ด้วยผู้คนภายนอกที่ได้สัมผัสพลังของวอรูนครับก็เริ่มรู้สึกติดใจและได้ใช้พลังนั้นในการสร้างอำนาจให้กับตัวเองซึ่งถึงแม้ว่าไรซ์และไทลัสผู้เป็นอาจารย์จะพยายามเก็บกู้วอรูนแต่ตัวของไทลัสนั้นก็หลงระเริงในพลังของมันเช่นเดียวกันทำให้ไรซ์ครับจำใจต้องสังหารอาจารย์ของตนและทำหน้าที่ในการเก็บกู้วอรูนแทนเพียงแต่ว่าในช่วงนั้นครับก็มีการใช้พลังของรูนเนี่ยยังมหาศาลและกลายเป็นแผลลึกอีกหนึ่งครั้งของรูนเทอร่าซึ่งมันก็จะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราได้รู้ว่าวอรูนเนี่ยมันแข็งแกร่งหรือว่าทรงพลังมากแค่ไหนซึ่งมันก็คือเหตุการณ์ในดินแดนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าคอมซึ่งในตอนที่ตัวของไรซ์นั้นยังคงเป็นลูกศิษย์ของไทลัสพวกเขาครับได้พูดคุยเจรจากับ2กองทัพที่กำลังทำศึกอยู่ที่นั่นซึ่งด้วยความเห็นที่ไม่ลงรอยกันครับก็เลยมีการใช้พลังของดูนเกิดขึ้นและทำให้ผืนดินนั้นหายไปทั้งหมดโดยพื้นที่ส่วนนี้เองครับก็คือพื้นที่ทางตะวันออกของน็อกซัสที่ถ้าเกิดดูจากแผนที่นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจะสังเกตว่ามันดูแหว่งไปใช่ครับนี่คือพลังของวอรูนที่เคยกินพื้นที่1ใน4ของวาโลแรนต์ไปได้ซึ่งในปัจจุบันนะครับตัวของไรซ์เนี่ยก็ยังคงทำหน้าที่ในการเก็บกู้วอรูนอยู่และจะยังมีวอรูนอีกหลายชิ้นที่ยังหลับไหลอยู่ในรูนเทอร่าทีนี้ครับจบกันไปกับเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ในที่สุดจักรวรรดิน็อกซัสก็ได้ถือกำเนิดสักทีกับศูนย์ AN ก่อร่างจักรวรรดิน็อกซัสเอ็นดัวหลังจากที่สิ้นสุดเหตุการณ์รูนวอร์ไปประมาณ3ปีชาวน็อกซีและชนเผ่าเหล่านั้นได้ใช้อิมเพอเรียลบาชันเป็นที่หลบภัยจนในเวลาต่อมาผู้คนที่เข้ามารวมตัวกันเนี่ยก็ได้เริ่มสร้างสังคมและอารยธรรมขึ้นพวกเขาหลอมรวมกันไม่ว่าจะชาวน็อกซีหรือชนเผ่าอื่นพวกเขาได้ร่วมมือกันและกลายเป็นจักรวรรดิน็อกซัสในท้ายที่สุดและนั่นเองครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของปฏิทินที่เราใช้พูดกันในวิดีโอนี้ชนเผ่าที่กลายเป็นชาวน็อกซัสครับได้ใช้ประวัติศาสตร์ของตัวเองรวมถึงเอกสารอื่นๆในการบอกเล่าเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นซึ่งมันก็จะมีบางเรื่องนะครับที่ถูกเขียนหรือว่าถูกเปลี่ยนแปลงไปและก็มีอยู่หลายเรื่องที่พวกเขาไม่ได้บันทึกหรือว่ากล่าวถึงไว้แล้วก็ด้วยความที่ว่าในตอนนั้นครับน็อกซัสเนี่ยเพิ่งก่อร่างสร้างตัวยังไม่ใช่จักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่แบบทุกวันนี้ในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันแบบนี้ครับก็มีเมืองอื่นเนี่ยถูกสร้างมาเช่นเดียวกัน292 AN กำเนิดเดมาเซียเดอะเดมาเซียนคลาวเอาล่ะผมต้องขอย้ำกันอีกรอบหนังสือเล่มนี้นะครับออกมาในปี2018ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของดูนเทอร่าที่มีอยู่ในปีนั้นแต่ว่ากับเรื่องเดมาเซียนคลาวครับอาจจะมีความแตกต่างเล็กหน่อยแต่ผมจะพูดสิ่งที่อยู่ในหนังสือก่อนนะครับโดยมหานครเดมาเซียนีครับถูกก่อตั้งโดยออรอนเพื่อนสนิทของป๊อปปี้ที่ได้พบเจอกับดินแดนแห่งนี้และพบว่ามันมีคุณสมบัติในการปกป้องเวทมนต์เขาได้พบเจอผู้คนที่ลี้ภัยมาที่นี่เขาจึงตัดสินใจสร้างมหานครหลวงเดมาเซียและขึ้นเป็นกษัตริย์องค์แรกก่อนที่เดมาเซียนั้นจะยิ่งใหญ่และเติบโตมากขึ้นเพียงแต่ว่าในปี2023นี้ครับเราก็มีเรื่องราวของเมดซีเกอร์เข้ามาก็ทำให้รู้ว่าความจริงแล้วครับในตอนที่ออรอนมาเห็นเมืองนี้เนี่ยเมืองนี้ครับอาจจะยิ่งใหญ่มากๆตั้งแต่ช่วงสงครามรูนวอร์แล้วเพราะจากคำกล่าวของมอร์กาน่าที่บอกว่าผู้คนเนี่ยหลบหนีสงครามรูนวอร์ก็ได้พบว่าทั้งต้นไม้ผืนดินหรือแม้แต่ก้อนหินของเดมาเซียมีความสามารถในการดูดซับเวทมนต์พวกเขาครับก็เลยเริ่มสร้างกำแพงจนต่อมามันก็กลายเป็นเมืองและเคียวกับมอร์กาน่าที่เพิ่งย้ายไปยังเมืองแห่งนี้และได้กลายเป็นแอสเปกก็ได้ใช้พลังเวทมนต์ของตนในการปกปักเมืองแห่งนี้ซึ่งไม่แน่ว่าเมืองแห่งนี้ครับถือกำเนิดขึ้นประมาณ 2-3 หรืออาจจะประมาณ10ปีหลังจากสงครามรูนวอร์และเรื่องราวของออรอนเนี่ยก็อาจจะถูกรวบมาอยู่ในช่วงนี้ด้วยก็ได้
คือในตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยไรออทจะให้เดมาเซียเนี่ยเกิดขึ้นช่วง292ปีหรือเปล่าหรือว่าจะใช้เนื้อเรื่องใหม่ที่อ้างอิงจากเรื่องราวของเคลกับมอร์กาน่าเนี่ยมันก็มีสิทธิ์อยู่นะครับที่ช่วงเวลาในเหตุการณ์นี้เนี่ยอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงในอนาคตแต่ก็ตามนั้นแหละครับอ๋อแล้วก็จะมีเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมเพิ่งไปอ่านมาเหมือนกันนั่นก็คือในช่วงเวลานี้ของเดมาเซียเนี่ยก็เป็นช่วงเดียวกันที่ดูแรนเนี่ยได้สร้างกาลิโอขึ้นมาโดยอันนี้นี่ขอพูดเล็กน้อยนะครับดูแรนกับโดแรนเนี่ยคนละคนกันนะโดแรนคือลูกศิษย์ของออนในขณะที่ดูแรนเนี่ยเป็นชาวเดมาเซียที่เข้าใจหลักการของแพทิไซและใช้มันในการสร้างกาลิโอโดยเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับสาเหตุที่กาลิโอมีปีกเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ว่าให้เขานั้นบินได้แต่ดีไซน์นี้ครับมาจากคู่พี่น้องวิงโปรเทคเตอร์หรือก็คือตัวของเคลกับมอร์กาน่าที่ช่วยกันปกป้องเมืองแห่งนี้ก่อนที่จะกลายเป็นเดมาเซียนั่นเองและในปัจจุบันนี้เองนะครับที่เดมาเซียเนี่ยก็ยังคงมีผู้ที่สืบเชื้อสายจากดูแรนมาสร้างกองทัพแพทิไซเพื่อยืนเคียงข้างกาลิโอไม่ให้เขานั้นต้องปกป้องเดมาเซียอย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไปไหนๆก็พูดถึงเรื่องเดมาเซียกับน็อกซัสมาแล้วขอพูดถึงสงครามระหว่าง2ดินแดนนี้ก่อนก็แล้วกันคือจากที่ผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาเนี่ยมันเขาจะมีบันทึกเรื่องการต่อสู้กันครั้งแรกของเดมาเซียแล้วก็น็อกซัสด้วยนะครับมันจะอยู่ในช่วงที่น็อกซัสเนี่ยขึ้นมาเป็นจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่แล้วก็ผ่านไปนานมากๆโดยสงครามครั้งแรกของ2ดินแดนนี้นะครับน่าจะเริ่มช่วงตั้งแต่792ปีซึ่งหลังจากนั้นครับเดมาเซียกับน็อกซัสเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนั่นแหละทีนี้ย้อนเวลากลับมาที่ช่วงเดิมของเดมาเซียครับและเดินหน้าอีกราว50ปีกับ349ปีหลังน็อกซัสถือกำเนิดความเติบใหญ่ของจักรวรรดิน็อกซัส become an imperial power หลังจากความพ่ายแพ้ของดาร์เคนเกตก็ทำให้จักรวรรดิน็อกซัสครับมีความแข็งแกร่งมากขึ้นคุณนาจะเผ่าต่างๆครับได้มารวมตัวกันและสาบานว่าพวกเขาจะใช้เวลานับพันๆปีในการทำให้รูนเทอร่านั้นอยู่ใต้ธงผืนเดียวกลายเป็นจักรวรรดิน็อกซัสที่จะแข็งแกร่งที่สุดในโลกซึ่งสำหรับเหตุการณ์ในดาร์เคนเกตนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ในตอนนั้นเนี่ยน็อกซัสครับได้เข้าโจมตีเมืองนี้โดยในตอนนั้นครับตัวของเขตที่เป็นชาวยอร์เดนเนี่ยได้นำทัพฝั่งน็อกซัสในการโจมตีเมืองดาร์เคนเกตซึ่งตัวของเขากับน็อกซัสครับก็สามารถเอาชนะมาได้และเรื่องราววีรกรรมหลังจากนี้ของเขตครับก็ได้ถูกบันทึกไว้ในหลายๆตำนานของชาวน็อกซัสต่อมาครับ772ปีหลังน็อกซัสถือกำเนิดโศกนาฏกรรมแห่งแม่น้ำพิวStrategy on the River Pill เหตุการณ์นี้นะครับก็คือเหตุการณ์ที่ซอนโบราเนี่ยถูกแยกเป็น2เมืองกลายเป็นพิลโทเวอร์และซอนในปัจจุบันคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มจากพ่อค้าที่เห็นโอกาสความก้าวหน้าในการสร้างช่องทางการค้านะครับระหว่างทวีปบอลโลแลนด์แล้วก็ชูริมาพวกเขาเนี่ยจึงได้เริ่มทำการขุดเจาะสังเกตนะครับหรือว่าประตูพระอาทิตย์หน้าพื้นที่หนึ่งของซอนนะครับเพื่อใช้เส้นทางนั้นเนี่ยเป็นเส้นทางการเดินเรือเพียงแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มีการใช้การระเบิดด้วยมันก็เลยเกิดความผิดพลาดส่งผลให้พื้นที่บางส่วนของซอนเนี่ยตกลงไปยังชั้นล่างมีผู้คนมากมายครับเสียชีวิตไปในเหตุการณ์นี้และแม้ว่าเทพรักษ์ยันจันนาจะพยายามช่วยเหลือคนที่กำลังลำบากนางครับก็ไม่อาจช่วยเหลือทุกคนได้มิหนำซ้ำอารามของนางเนี่ยก็จมลงใต้น้ำด้วยแต่จันนานั้นก็ยังคงรักและห่วงใยผู้คนในซอนอยู่เสมอและทางด้านของซอนฝั่งบนครับพวกเขาเนี่ยก็เริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและเปลี่ยนชื่อตัวเองกลายเป็นพิลโทเวอร์ซึ่งมันก็มาจากชื่อของแม่น้ำนะครับอย่างแม่น้ำพิวและด้วยความที่ว่าเมืองนี้ครับอยู่ด้านบนมันจึงถูกเรียกว่าพิลช์โอเวอร์นั่นเองซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือเปล่าอย่างเช่นการตั้งชื่อเมืองเนี่ยที่สมัยก่อนนะครับเมืองนี้ชื่อว่าซอนตั้งแต่เริ่มแต่พอมีเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเนี้ยมันเลยกลายเป็นเมืองพิลโทเวอร์แล้วก็ซอนแต่ว่าในแอนิเมชันซีรีส์อาร์เคนนะครับดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้มีการตั้งชื่อเมืองซอนให้ตั้งแต่แรกโดยผู้คนในพิลโทเวอร์เนี่ยจะเรียกอีกฝ่ายว่าเมืองเบื้องล่างซะมากกว่าแล้วค่อยมีซิลโคเนี่ยแหละที่ยื่นเงื่อนไขนะครับให้เมืองเบื้องล่างเนี่ยมีชื่อว่าซอนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเราดูกันไปในอนาคตนะครับหรือไม่ก็อาจจะได้เห็นเนื้อเรื่องในส่วนนี้ในอาร์เคน2ก็ได้เหตุการณ์ต่อมาครับ787ปีหลังน็อกซัสถือกำเนิดจุดเริ่มต้นของบิลช์วอเตอร์จากฝั่งตะวันออกของพิลโทเวอร์และซอนณเซอร์เพนไอโอที่มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดครับก็มีบุคคลนอกที่ไม่ใช่ชาวบูยูชนเผ่าพื้นเมืองของเกาะแห่งนี้ได้ทำการใช้ซากเรือและกระดูกของซีมอนสเตอร์ในการก่อร่างถิ่นอาศัยเพิ่มเติมและผู้โจรสลัดกับกะลาสีครับก็เริ่มรู้จักที่นี่และใช้ที่นี่เป็นเหมือนบ้าน
ดยเนื่องจากที่ว่าผู้คนที่นี่ครับเป็นผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายอารยธรรมดั้งเดิมของชาวบรูยูเองก็หลอมรวมเข้าไปกับที่นี่เช่นเดียวกันจนแม้แต่ชื่อของเกาะเซอร์เพนเนี่ยก็เริ่มมีคนถูกลืมเลือนและมันครับก็ถูกเรียกขานใหม่ในชื่อบิลส์วอเตอร์ต่อมาครับอีกเกือบ200ปี984ปีหลังน็อกซัสถือกำเนิดการเข้าบุกยึดไอโอเนียของจักรวรรดิ The Invasion of Ionia อีกหนึ่งอีเวนต์สำคัญที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ดุนเฮราที่มีหลากหลายเหตุการณ์ย่อยและเหตุการณ์เหล่านั้นครับก็ส่งผลถึงปัจจุบันเอาล่ะต่อจากนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับด้วยเหตุการณ์นี้ครับเริ่มต้นขึ้นในตอนที่ผู้นำของน็อกซัสคือบอแรมดาร์กวิลล์โดยตัวของเขานั้นถูกสมาคมแบล็กโรสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลอบองเป้าหูให้บุกรุกพื้นที่ของไอโอเนียเพื่อยึดครองทรัพย์และยิ่งชิงเวทมนต์อันมหาศาลของดินแดนแห่งนั้นซึ่งน็อกซัสครับก็ได้เดินเรือด้วยกองทัพใหญ่และสามารถเข้ามายังไอโอเนียได้และด้วยความที่ว่า The First Land นั้นมุ่งเน้นเรื่องความสงบก็ทำให้ชาวไอโอเนียในช่วงนั้นเนี่ยไม่สามารถต่อกรกับน็อกซัสได้เลยการศึกผ่านไปไม่นานครับก็มีเด็กสาวคนหนึ่งจากตระกูลอันแสนโด่งดังเนี่ยได้รวบรวมผู้คนและเข้าต่อกรกับผู้ที่มารุกรานโดยเธอคนนั้นครับมีชื่อว่าอิเลเรียและเธอนั้นก็ใช้วิชาเบ็ดดันของเธอในการตัดแขนของจาริโคสเวนนายพลของน็อกซัสในตอนนั้นได้ซึ่งต่อมาครับชาวไอโอเนียเนี่ยก็ลุกฮือขึ้นต่อต้านมากขึ้นและทำให้น็อกซัสนั้นพ่ายแพ้ไปในการศึกนี้แต่พวกเขาครับก็ยังคงมีอาณาเขตอยู่เล็กน้อยทางฝั่งตะวันตกของไอโอเนียพร้อมกับมีบางสิ่งที่ชาวน็อกซัสนั้นแย่งชิงไปจากไอโอเนียตลอดกาลความสงบสุขและความสมดุลซึ่งนอกจากเหตุการณ์ของอิเลเรียแล้วนะครับมันยังมีเหตุการณ์ย่อยๆเกิดขึ้นเยอะแยะเลยในเหตุการณ์นี้ตัวอย่างเช่นทางฝั่งตอนเหนือของไอโอเนียนะครับลีซินกับอูเดียที่เพิ่งกลับมาจากเฟลยอร์ดเนี่ยก็ได้ร่วมมือกันปกป้องวิหารของลีซินจากพวกน็อกซัสหรือทางฝั่งตอนใต้วิหารที่เป็นที่คุมขังของวารัสในตอนนั้นครับน็อกซัสเนี่ยก็ได้บุกไปที่นั่นเหมือนกันแล้ววอลมากับคายผู้เป็นองครักษ์ของวิหารนี้ครับก็ได้เข้าต่อสู้จนสุดท้ายทั้งคู่เนี่ยก็ได้กลายเป็นวารัสและทางฝั่งของหมู่บ้านวูจูยีที่ต้องการปกป้องบ้านเกิดครับจึงได้ใช้วิชาวูจูของตัวเองในการ1ต่อร้อยหรือว่าอาจจะ1ต่อพันกับทหารชาวน็อกซัสซึ่งยีนั้นก็สามารถจัดการพวกมันได้จนเรียบทำให้ชาวน็อกซัสครับยำเกรงต่อวิชานี้มากๆจนถึงขั้นให้สิงสร้างสารเคมีและใช้มันรมควันชาวหมู่บ้านวูจูจนทุกคนนั้นตายกันหมดยกเว้นมาสเตอร์ยีซึ่งผู้ที่นำทัพไปในตอนนั้นเนี่ยก็คือตัวของริเวนเพียงแต่ว่าริเวนนั้นไม่รู้ถึงแผนการนี้เลยโดยที่เธอและทหารของเธอครับก็โดนผิดนี้ไปด้วยริเวนนั้นต้องเห็นเพื่อนของเธอครับตายไปต่อหน้าต่อตาทำให้เธอตัดสินใจหนีกองทัพและพยายามหาทางทำลายดาบรูนซึ่งดาบเล่มนี้ครับก็เป็นดาบที่เธอเนี่ยได้รับมาจากมอร์แดมดาร์กวิลล์นั่นแหละส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ต่อมาการตายของโซมาอาจารย์ของโยเนะและยาซิโอคือหลังจากที่ริเวนครับหนีออกมาจากกองทัพของน็อกซัสได้แล้วเธอเนี่ยก็พยายามตามหาทางทำลายดาบรูนจนได้พบกับโซมาที่อาสาจะทำลายดาบนี้ให้แค่ว่าขั้นตอนการทำลายครับมันเกิดความผิดพลาดขึ้นจนทำให้โซมานั้นเสียชีวิตและเนื่องจากที่ว่าตอนนั้นครับยาโอเนี่ยห้าวอยากจะไปสู้กับพวกน็อกซัสก็เลยไม่ได้อยู่ดูสถานการณ์แล้วก็ไม่สามารถปกป้องโซมาไว้ได้ต่อมาสิทธิ์สำนักเพลงดาบสายลมโดยถึงโยเนเนี่ยก็ได้ออกตามล่ายาซิโอเช่นเดียวกันซึ่งในช่วงเวลานั้นเองครับที่ยาซิโอเองเนี่ยก็ได้พบกับทาริยาเด็กสาวจากชูริมาที่ถูกพวกน็อกซัสครับหลอกให้มาร่วมกองทัพและหวังให้เธอใช้พลังของตนในการกบฝังพวกชาวบ้านที่กำลังหลับอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งแน่นอนครับว่าตัวของทาริยาเนี่ยไม่เห็นด้วยเธอก็เลยหนีออกมาจากพวกน็อกซัสและได้พบกับยาซิโอซึ่งการเจอกันครั้งแรกของทั้งคู่นะครับมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยตัวของทาริยาครับยังไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้ทำให้นางนั้นเผยทำหิมะถล่มใส่ยาซิโอก็ฟังไม่ผิดครับหิมะถล่มหิมะจากเขาทั้งลูกนั่นแหละใส่ยาซิโอครับแต่ว่ายาซิโอเนี่ยก็รอดมาได้หลังจากนั้นครับพวกเขาสองคนเนี่ยก็ได้พูดคุยกันและพอมาเรียนของเราครับก็เห็นว่าทาริยานั้นมีชะตากรรมใกล้เคียงกับตนเขาก็เลยสอนวิชาการใช้ชีวิตให้กับทาริยาและทั้งสองก็ได้กลายเป็นอาจารย์และลูกศิษย์ก่อนที่ทาริยานั้นจะเดินทางกลับชูริมาที่นี้ก็กลับมาในแถวนาวอรีครับคินคูออเดอร์ที่นำโดยคุโชปฏิเสธในการเข้าร่วมสงครามกับพวกน็อกซัสแต่เซตครับกลับไม่เห็นด้วยเขาก็เลยพาคนจำนวนหนึ่งไปช่วยเหลือและต่อสู้ซึ่งในภายหลังเซตกับคู่โชครับจะร่วมมือกันในการทำลายคินคูออเดอร์และก่อตั้ง The Order of Shadow ซึ่งเรื่องนี้ครับผมเคยพูดไปในคลิปล่าสุดที่ผ่านมาอย่างเรื่องราวคู่ปรับนะครับหรือว่า In-Game Mission ของ League of Legends ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็ลองย้อนกลับไปฟังได้นะครับในช่วงของ Battle of Spirit and Shadow
โดยหลังจากที่ก่อตั้งเดอะออเดอร์ออฟชาโดว์สำเร็จนะครับเซตเนี่ยก็ได้พบกับทหารชาวน็อกซัสคนหนึ่งซึ่งก็คือเคนโดยในตอนนั้นครับเคนเนี่ยก็ยังเป็นเด็กมากๆเขาถูกส่งมาโดยชาวน็อกซัสให้เป็นทหารรุ่นยาวพร้อมกับเด็กคนอื่นๆแต่ก็มีเพียงแค่เคนเท่านั้นที่เหลือรอดเซตที่มองเห็นอะไรบางอย่างจึงได้รับเลี้ยงเคนมาและทำให้ทั้งคู่กลายเป็นอาจารย์และลูกศิษย์ที่ไว้ใจกันมากๆก็จะประมาณนี้นะครับกับเหตุการณ์ย่อยที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์รุกรานไอโอเนียซึ่งจริงๆมันน่าจะมีเรื่องอื่นอีกเยอะนะครับแต่ว่าผมขอเล่าแค่เรื่องที่มันเด่นๆก็แล้วกันต่อมาครับอีก5ปี989 AN การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของน็อกซัสก็มาถึงเริ่มต้นระบบไตฟาริกจาริโคสเวนซีสน็อกซัสภายหลังจากที่สเวนครับสูญเสียแขนให้กับอิเลเรียเขานั้นก็ได้พลังจากสิ่งที่หลับไหลอยู่ในอิมมอร์ทัลบาชันปีศาจราอูมได้ทำสัญญากับสเวนทำให้แขนที่ขาดของเขานั้นงอกขึ้นมาใหม่ในรูปแบบของพลังงานสีแดงพร้อมกับพลังของดูเนตที่สามารถรับรู้ทุกสิ่งได้ในน็อกซัสสเวนครับได้ร่วมมือกับดาเรียสในการโค่นล้มดาร์ควิลซึ่งหลังจากทำสำเร็จสเวนนั้นก็ได้ก่อตั้งระบบไตฟาริกซึ่งเป็นระบบการปกครองใหม่ของน็อกซัสที่แบ่งแยกขั้วอำนาจออกมาออกเป็น3ขั้วอย่างไมค์วิชั่นและกายเพื่อให้3ฝ่ายนี้คำจุนน็อกซัสอย่างเท่าเทียมและโอกาสในการหักหลังก็จะยากขึ้นหรือหากมีการหักหลังขึ้นมาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็จะยังคงมีอีกฝ่ายที่ยังมีอำนาจอยู่ซึ่งหลังจากที่น็อกซัสนั้นเปลี่ยนมาใช้ระบบนี้พวกเขาครับก็แข็งแกร่งขึ้นมากๆโดยไทม์ไลน์นี้ครับก็จะจบเพียงเท่านี้แต่ผมขอพูดถึงช่วงหลังมานี้หน่อยก็แล้วกันเพราะว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาทั้งตามเนื้อเรื่องแล้วก็ชีวิตจริงเนี่ยน็อกซัสนะครับก็ได้บุกไอโอเนียรอบ2ซึ่งในเหตุการณ์นั้นนะครับมันก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแอนิเมชัน Awaken ที่เห็นว่าอิเลเรียคาร์มาเคนเนนยาซูโออาคาริต่อสู้กับไซออนนั่นแหละซึ่งในเหตุการณ์นี้ครับก็จะมีเหตุการณ์ย่อยเกิดขึ้นอีกอย่างการกำเนิดของลิเลียการคืนชีพของโยเนการที่ยาซูโอนั้นเดินทางออกจากไอโอเนียพร้อมกับอาริอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเชื่อว่าเหตุการณ์นี้นะครับน่าจะเกิดก่อนเหตุการณ์ดูเนชั่นหรือก็คือน่าจะเกิดช่วง 1,008 AN นะครับและสำหรับเหตุการณ์ของ Viago ที่เกิดขึ้นใน Sentinel of Light ก็น่าจะเป็นปี 1,009 AN เนื่องจากเกม Rune King A League of Legends Story จาก Riot Force เนี่ยในแอนิเมชันเปิดเกมนะครับมันจะมีบอกว่าเหตุการณ์ของ Hyria เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ 1,022 ปีก่อนซึ่งเมื่อคิดดูเนี่ยเหตุการณ์ Rune Nation นะครับเกิดขึ้น13ปีก่อนน็อกซัสถือกำเนิดนั่นก็แปลว่าเหตุการณ์ของพวก Lucian Senna ที่ต่อสู้กับ Viago เนี่ยก็น่าจะเป็นช่วง 1,009 นะครับโดยเรื่องราวของ Donation เนี่ยผมเคยพูดไปแล้วนะในเกม Dune King หรือไม่ก็ซีรีส์ Sentinel of Light นะครับที่ผมเคยทำเป็น playlist ไว้สามารถลองดูได้ในช่องนี้เลยนะครับแล้วก็กับเหตุการณ์ปัจจุบันอย่างเหตุการณ์ของ Belwave เชื่อว่าน่าจะผ่านจากเหตุการณ์ Donation มา1ปีนะครับก็แปลว่าปัจจุบันเนี่ย League of Legends ของเราหรือว่า Runeterra ของเราเนี่ยอยู่ในปี 1010 AN ที่ Belwave นั้นปรากฏตัวออกมาต่อหน้าไคซ่าหรือไม่ก็คือเหตุการณ์ที่วอร์เชอร์เนี่ยกำลังจะออกมาแล้วแหละโดยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเกิดเริ่มซีซั่น14ในปีหน้าเนี่ยมันจะนับเป็นปี1011หรือเปล่าก็เดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันเรื่องนี้ตอนที่มีเรื่องสั้นใหม่ออกมาก็แล้วกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับกับเนื้อหาในวิดีโอนี้บอกตามตรงว่าตอนแรกนะครับคลิปนี้อาจจะมีความยาวประมาณ1ชั่วโมง10นาทีเลยแต่ผมก็ต้องตัดเนื้อหาไปหลายช่วงนะครับเพื่อให้คลิปเนี่ยมันดูกระชับมากขึ้นแต่ถ้าเกิดใครที่ดูแล้วยังรู้สึกว่ายืดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแค่อยากเก็บทุกอย่างให้ครบนะครับมันก็เลยอาจจะมีอะไรที่ต้องพูดกันเยอะหน่อยแต่ผมก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ทุกคนเนี่ยดูจนถึงจุดนี้เลยสุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ลงหน้าอีกหนึ่งครั้งนะครับขอให้ทุกคนนั้นรักษาสุขภาพแล้วก็สนุกกับวันหยุดนี้คือผมเองก็ต้องพักผ่อนด้วยนะครับบอกตามตรงว่าใช้พลังงานมากๆเลยในการทำคลิปนี้ออกมาเสียงเราเนี่ยก็เริ่มหายไปเรื่อยๆแล้วด้วยแต่ก็ก่อนที่จะไปนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งกับร้าน Elastic Shopร้านบริการเติมเกมออนไลน์ที่ทั้งสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 100% ถ้าเกิดใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ตรง description แล้วก็ต้องขอบคุณจากใจจริงนะครับกับผู้ที่สมัครสมาชิกของช่อง Master Nova ที่ถึงแม้ว่าสิทธิพิเศษนั้นจะน้อยมากๆนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ยังติดตามกันอยู่เดี๋ยวพอเริ่มต้นปีหน้านะครับเดี๋ยวผมจะแก้ระบบสมัครสมาชิกใหม่ต่อจากนี้น่าจะมีแค่ราคาเดียวนะครับก็คือ50บาทก็ขอเพิ่มจากปัจจุบันที่เป็น35บาทกับ100บาทนะครับเป็นแค่50บาทเท่านั้นแล้วก็จะมีการเปลี่ยนโลโก้ของสมาชิกนะครับใหม่ด้วยในตอนนี้คิดว่าน่าจะเอาโลโก้จาก Crash ของ League of Legends มาใช้แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าได้ออกจะให้หรือเปล่าคือถ้าเกิดใช้ในคลิปหรือว่าในปกเนี่ยผมว่าน่าจะใช้ได้แหละแต่พอมาใช้กับเรื่องสมาชิกที่เป็นเรื่องธุรกรรมเนี่ยผมก็เริ่มไม่ค่อยแน่ใจนะ
ก็ถ้าเกิดเห็นว่าไอคอนสมาชิกเปลี่ยนไปที่ไม่ใช่แบบพวกแคสนะครับก็แปลว่าผมโดนเล่นแล้วล่ะก็ตามนั้นแหละครับสุดท้ายนี้ครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผลคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ See you ครับบ๊ายบายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today's good day to make a new story ไว้เจอกันใหม่ในดวนเทอร่าสำหรับวันนี้ Merry Christmas และสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับ